ินทางเข้าสู่ในวันที่2นะฮะกับรายการ We to go พากินพาเที่ยวไปด้วยกันนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ที่ย่านจิมซาจุยนั่นเองนะฮะซึ่งก็วันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกินกันเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกหิวละป่ะตอนนี้เราก็มาสั่งเมนูอาหารแล้วนะครับในมื้อเช้าของเราเบรคฟาสต์นะฮะก็จะต้องหาอะไรร้อนๆลองท้องก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยเนาะก็นี่ตอนนี้เราก็ทำตามกระแสนะฮะหลังจากที่เมืองไทยเนี่ยรอคิวยาวนานมากเราทนไม่ไหวเราก็เลยบินมากินที่ฮ่องกงนะฮะกับชานมไข่มุกที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในฮ่องกงอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอก่อนนะกับร้านดิออรี่นั่นเองเขาบอกว่ารอประมาณ15นาทีอ่ะเขาบอกให้รอเราก็ต้องรอนี่คือชานมไข่มุกที่ทุกคนอยากจะกินอยู่ในมือเราแล้วอร่อยออกหวานนิดนึงจะไม่ตากกระจายตากกินต่ออ่ะตอนนี้เราก็มาที่ร้านอาหารแล้วนะครับซึ่งมาถึงที่นี่เนี่ยเป็ดย่างไก่ย่างหมูย่างติ่มซำอะไรอย่างนี้เนี่ยโหมีให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เราเลือกกินเป็นขาหมูดีเดินทางเข้าสู่ในวันที่3ของการอยู่ฮ่องกงแล้วนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะเราได้ทำการเช็คเอาท์ไปแล้วตอนนี้หิวมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทานโจ๊กกันซึ่งเขาบอกว่าโจ๊กที่นี่เนี่ยเป็นตำนานเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไปร้านไหนแต่เขาบอกว่าร้านไหนก็อร่อยเดี๋ยวเราไปตามหาตะลุยหาร้านกันปะตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาทานโจ๊กกันนะฮะร้านชื่อร้านที่มีแต่คนไทยนะครับกับร้านฮงลีนั่นเองซึ่งเมนูที่เราสั่งเนี่ยนี่เป็นโจ๊กหมูไข่เกี๊ยวม้าน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่กันที่วัดแชกงหรือว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อวัดกังหันนั่นเองซึ่งก็เดินทางโดยรถไฟใต้ดินนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สนามบินฮ่องกงแล้วนะฮะเตรียมที่จะบินกลับที่กรุงเทพเมืองไทยของเรานี่เองนะฮะยังไงก็วันนี้เนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันทุกมุมเลยของฮ่องกงนั่นเองนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราวีนั่นเองสำหรับครั้งหน้าเนี่ยหมายจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยกับรายการ We to go พากินพาเที่ยวไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ